ฮัลโหลสวัสดีค่ะอัดคลิปในชุดนอนเพราะว่าไปดูด็อกคิวเมนทารีมาแล้วมันน่าสนใจดีแล้วก็ขี้เกียจเขียนแล้วก็เลยอัดคลิปแทนรู้สึกก็ไม่ได้อัดคลิปลง YouTube มานานแล้วไปดูด็อกคิวเมนทารีเกี่ยวกับเรื่องกาแฟมาก็ได้ความมาว่าคือเวลาที่เราดื่มกาแฟเนี่ยเราก็หวังที่จะให้เรามีประสิทธิภาพทางกีฬาดีขึ้นใช่ไหมทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ใช่แต่ไม่ใช่สำหรับทุกกีฬานะเพราะว่ากาแฟเนี่ยข้อดีของกาแฟที่มีต่อกีฬาเนี่ยก็คือเพราะว่ามันทำให้มันไปบล็อกขึ้นเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะร่างกายเราจะผลิตเคมีตัวหนึ่งขึ้นมาที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะไปมีผลพอเราดื่มเข้าไปแล้วมันจะมีผลต่อ central nervous system นั่นก็คือระบบประสาทส่วนกลางคือไปบล็อกความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกเจ็บที่ประสาทเนี่ยจะได้รับมันก็ไปบล็อกทำให้เราเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้เป็นระยะเวลานานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับกีฬาประเภท endurance คือประเภทวิ่งนานๆปั่นจักรยานนานๆอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วอะไรอีกคือแล้วก็ไม่ใช่แค่มีแค่ดีแค่นั้นคือเราต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมด้วยทีนี้เขาบอกปริมาณที่เหมาะสมนี่คืออะไรปริมาณที่เหมาะสมนี่ก็คือประมาณ3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมยากเนาะคือใครจะไปรู้ว่ามันเท่าไหร่เขาก็คำนวณมาให้เรียบร้อยแหละบอกว่ามันก็คือประมาณทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะมันก็อยู่ประมาณ1-2แก้วนั่นแหละแก้วใหญ่ๆเขาบอก1-2แก้วใหญ่ๆก็ใช้ได้แล้วแล้วก็อะไรอีกอะนี่จดนี่อุตส่าห์จดมาเล่นอันลืมก็ไม่ได้ดูอ๋อแล้วเขาบอกว่าปริมาณเฉยๆไม่พอไทมิ่งก็สำคัญคือเวลาที่เราดื่มก็สำคัญคือเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันจะมีผลไป several hours ก็คือประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมหลังจากที่เราดื่มทีนี้เนี่ยถ้าเราจะให้ได้ผลกับการกีฬาใช่ไหมเราก็ต้องดื่มประมาณ1ชั่วโมงอย่างน้อยก่อนที่เราจะเล่นกีฬาเออนี่เริ่มยากก็ทีนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าเราให้เราสามารถที่จะกำหนดปริมาณได้เป๊ะๆกับเราแล้วก็เข้ากระแสเลือดได้ดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านทั่วไปจริงๆแล้วก็เคยเห็นนะก็มีพวกแบบหมากฝรั่งพวกชูวิ่งกัมหมากฝรั่งคาเฟอีนเขาบอกว่าหมากฝรั่งคาเฟอีนพวกนี้เนี่ยมันสามารถมันดีกว่าการดื่มกาแฟตรงที่ว่ามันเข้ากระแสเลือดได้เร็วมากเข้าได้ภายใน5นาทีแล้วก็เราก็สามารถที่จะดูสลากได้ว่าเม็ดหนึ่งมันมีกี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็คำนวณไปตามน้ำหนักเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นพวกนักกีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ชิพเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตช่วงฮาฟไทม์เนี่ยเขาก็จะแบบเคี้ยวกันนั่นแหละมันก็จะช่วยให้แบบให้ออกกำลังกายได้ทนขึ้นไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็แต่มันดีเฉพาะกับพวก endurance sport มันไม่ดีสำหรับพวกกีฬาที่ต้องใช้ความแม่นยำนะพวก hand eye coordination อย่างแบบยิงธนูหรือสนุกเกอร์หรือกอล์ฟอะไรพวกเนี้ยมันเพราะมันไม่ได้ไปมีผลทางด้านนั้นมันไปมีคาเฟอีนมันมีผลในทำให้ทนขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็อะไรอีกอ่ะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่ายิ่งใช้เนี่ยมันยิ่งดื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บเอาไว้คือสมมติว่าไม่ต้องใช้ก่อนที่เราจะเล่นกีฬาทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ไว้ใช้ในวันแข่งอะไรพวกนี้จะดีกว่าทำให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อที่จะกระตุ้นให้มันทำงานเท่านี้แหละนี่ไลฟ์แบบมืดๆในชุดนอนนะคะหน้าสดไปแล้วเดี๋ยวจะพยายามมาใหม่ถ้าเกิดว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ